คุณเรไรไลฟ์สดนะคะศิลปินลูกทุ่งสาวไปไหว้ขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีค่ะที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็คืออย่างที่เราทราบกันว่าคุณเรไรไลฟ์สดก็เป็นศิลปินเลือดสุพรรณอยู่แล้วนะคะมีโอกาสก็เดินทางมาไหว้ขอพรพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนำเครื่องดื่มชูกำลังมาถวายค่ะแล้วก็ที่เครื่องดื่มชูกำลังหลายท่านทราบดีนะว่าจะมีตัวเลขอยู่ใต้ฝาใช่ไหมคะอันนี้เพราะว่าคือถวายแล้วเปิดฝาแล้วก็เผยให้เห็นตัวเลขใต้ฝาด้วยนะคะผมลืมเรื่องนี้ไปเลยนะครับว่ามีตัวเลขใต้ฝานี่ไงชัดเจนนะคะจริงด้วย181นะคะแล้วก็ยังได้ขอพรกระซิบข้างหูของพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีด้วยค่ะว่าถ้าหากมีโชคจะกลับมาหอมแก้มพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีค่ะจากนั้นก็ไปต่อคิวนะคะเจิมฝ่ามือต่อเส้นวาสนากับหลวงปู่ดุสิตค่ะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลความเฮงความปังนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าขณะนี้ที่วัดไผ่แขกก็มีลูกศิษย์ลูกหาเดินทางมาเจิมฝ่ามือกันเป็นจำนวนมากด้วยเพื่อต่อเส้นวาสนากันนะคะมากมายทุกวันเลยทั้งนี้ค่ะน้องเลไลก็กล่าวว่าวันนี้เนี่ยมาลงฝ่ามือปรากฏตัวเลขดวงที่ฝ่ามือด้วยนะคะก็คือจะมีการลงดวงไว้นะคะก็คือตัวเลข29และ8ค่ะหลังจากลงแล้วก็รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์มีพลังกลับไปแล้วทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะก่อนกลับพลาดไม่ได้ต้องมีเซียมซีมาฝากกันค่ะแต่เซียมซีครั้งนี้เขย่าไม่น่าจะไหวเพราะเป็นเซียมซียักษ์โอ้ใหญ่มากก็เลยขอปิดตาแบบนี้ค่ะแล้วก็จับติ้วขึ้นมานะคะติ้วเซียมซีจับขึ้นมาปรากฏว่าได้ตัวเลขอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะเอาอันนี้ต้องขยับทุกคนเอาอีกเลขนะเอากี่เลขดี2เลขหรือ3เลข2เลขเอาไหนก็ได้ถูกอ่ะในการรับชมด้วยนะคะหลายๆก็เอาเป็นแค่สะพานบุญมาบอกทุกคนนะคะเฉยๆเนาะยังไงก็ฝากวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ด้วยละกันนะคะหลวงปู่ดุสิตค่ะขออะไรได้แบบนั้นได้สมหวังดังใจขอนะคะ